เดี๋ยวนี้คลิปนี้ผมจะเสนอ4ตัวละครที่น่าสนใจที่กำลังเป็นกระแสนะตอนนี้กับ Candyland กันนะครับโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมนี้เรากลับมาอีกครั้งกับคลิปที่ไม่ใช่ไฟในเอฟดีนะคุณผู้ชมบางคนเห็นปกคลิปอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่นี่มันตัวละครใหม่ในไฟในหรือเปล่าถ้าเกิดคุณผู้ชมดูคลิปที่ผมทำก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าเฮ้ยอันเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยชื่อว่าแคนดี้แคนการูนะครับผมอาจจะดูเหมือนว่าเฮ้ยอาจจะเป็นตัวละครใหม่ที่จะมาโผล่ใน DLC ของไฟในซีเคียวริตี้บีทหรือเปล่าครับพี่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูคลิปนี้ผมแปะไว้ที่ตัวไอ้ขวาบนนะครับผมไปดูกันได้แล้วก็นั่นแหละมีเฉลยแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวละครใหม่ในไฟในนะมันเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในแฟรนไชส์แยกไม่เกี่ยวกับไฟในคุณผู้ชมมันเป็นหุ่นไอแมททอนิกส์เหมือนกันก็จริงแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับซีรีส์ FNAF เลยนะครับผมเจ้าตัวละครเนี้ยมาจากซีรีส์ชื่อ Candyland นั่นเองนะครับผมเย้ใครอยากตามเกี่ยวกับเรื่องของ Candyland นะผมแนะนำให้ไปติดตามที่ Twitter ของอันนี้เลยนะครับผมชื่อ Candyland อันเดียวกันเลยนะครับผมซึ่งใน Twitter เนี่ยเขาจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารเยอะแยะมากเลยอย่างเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหรือว่าวันก่อนนะเขาได้ลงเอพิโซดที่3มาแล้วนะครับผมเป็นแบบทีเซอร์สั้นๆที่จะทำให้เห็นตัวละครอื่นๆภายใน Candyland นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราจะมาพรีวิวกันดีกว่าว่าเฮ้ยตัวละครทั้งหมดนะตอนนี้มีตัวอะไรกันบ้างแล้วก็มันมีข้อมูลอะไรหลุดออกมาบ้างใน Candyland กันนะครับผมโอเคครับผมผู้ชมก่อนไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องต่ออย่างนี้นะครับผมแล้วเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับคุณผู้ชมเจ้าโปรเจกต์ Candyland เนี่ยผมคิดว่าเป็นการโคกันระหว่างสตูดิโอทำแอนิเมชันสตูดิโอหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือ Golden Lab Studio นั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิป YouTube เกี่ยวกับแอนิเมชันที่มีเป็นพวกแบบFinal FD หรือล่าสุดผมมีเกี่ยวกับเจ้า Hucky Wucky หรือว่า Poppy Playtime ด้วยเนี่ยก็จะมีทาง Golden Lab Studio เนี่ยเขาได้ทำวิดีโอแฟนเมดขึ้นมาซึ่งวิดีโอแฟนเมดของเขาผมบอกเลยว่าเป็นวิดีโอที่เนื้อหาแบบพรีเมียมมากคุณผู้ชมแบบเทียบเท่ากับ Official ได้เลยนะครับผมทีนี้ก็ได้ร่วมกันทำโปรเจกต์หนึ่งนั่นก็คือเจ้า Candyland นั่นเองครับผมโดยการคิดตัวละครคาแรคเตอร์ขึ้นมาใหม่ที่มันน่าสนใจมากๆเลยนะผมเดี๋ยวคลิปนี้จะมาคุยกันนะครับว่าเจ้าคาแรคเตอร์ใน Candyland นั้นมันมีตัวอะไรกันบ้างแล้วก็จะน่ารักน่าชังขนาดไหนกันนะครับผม 1. Candy Kangaroo เจ้า Candy Kangaroo นะครับผมแปลเป็นไทยก็คือเจ้าจิงโจ้ลูกกวาดนั่นเองเรียกงี้ถูกไหมแคนดี้คือแบบลูกกวาดหรือว่าอมยิ้มอ่ะเรียกว่าจิงโจ้อมยิ้มก็น่าจะประมาณนี้ครับผมคุณผู้ชมไม่รู้ชื่อแปลไทยจะเรียกว่าไงนะครับผมโดยเจ้าแคนดี้แคนกรูผมก็จะเป็นหุ่นแอนิมาโทนิกส์นะครับผมรูปลักษณ์ของเจ้าจิงโจ้นั่นเองตัวมันจะสวมชุดคาแรคเตอร์ที่เด่นมากก็คือเป็นชุดทักซิโดนั่นเองครับคุณผู้ชมมีธีมก็คือสีน้ำเงินเงาแบบเมทัลลิกนะครับผมแล้วก็ผูกโบหัวตายสีแดงอยู่ตรงปกคอเสื้อของมันด้วยนะครับนอกจากนี้บริเวณตัวตรงข้อต่อของมันยังมีพื้นสีเป็นสีแดงสลับกับสีขาวเหมือนกับเป็นสีของแคนดี้หรือว่าลูกอมหรือว่าลูกกวาดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้มือของมันยังถือไม้เท้าที่มีเหมือนกับลูกกวาดอยู่บนปลายไม้เท้าด้วยนั่นเองแสดงให้เห็นเลยว่าเฮ้ยเจ้าเนี่ยมันคือหุ่นยนต์จิงโจ้หรือว่าแคนดี้แคนกรูอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับผมช่วงใบหน้าของเจ้าแคนดี้แคนกรูก็คือจะเป็นใบหน้าของเจ้าจิงโจ้คุณผู้ชมแบบเป็นหุ่นยนต์จิงโจ้อย่างเห็นได้ชัดดวงตากลมโตสีขาวในตาสีเหลืองสว่างนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวมันเนี่ยหูยาวแบบจิงโจ้แล้วก็สวมหมวกทรงสูงลายที่ตอนแรกผมมองว่าเฮ้ยเหมือนธงชาติอเมริกาเลยแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นลายของอมยิ้มนั่นแหละนะครับผมแล้วก็เอกลักษณ์สำคัญของเจ้าแคนดี้แคนกรูเลยก็คือมันสามารถแหกปากแยกออกมาเป็น4แฉกแบบนี้ได้ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะแหกแบบนี้ทำไมมันดูหลอนนะจริงๆไม่รู้ว่าเป็นแบบหุ่นยนต์สำหรับเด็กจริงๆหรือเปล่านะผมแต่ก็โดยรวมก็คือหน้าตาน่ารักน่าชังเนื้อหาคร่าวๆของ Twitter ของ Candyland ที่ลงเอาไว้นะครับผมเขาจะบอกว่า Miss Candy Kangaroo หรือคือพบกับเจ้า Candy Kangaroo ใบหน้าของมันนั้นซึ่งตัวมันนั้นก็เป็นใบหน้าอันภาคภูมิใจของ Candyland ที่ไม่มีทิฏฐิตัวเขานั้นได้ตั้งโปรแกรมมาเพื่อความบันเทิงและดูแลแขกทุกท่านให้อยู่ในความปลอดภัยแถมยังเขียนย้ำได้ว่าได้โปรดอย่าขึ้นไหวอย่างกระทันหันจุดๆๆๆก็คือเฮ้ยโมซูเตอร์มูฟเมนต์เนี่ยครับเนี่ยคือไม่เข้าใจเหมือนกันแบบเหมือนแจ้งเตือนว่าเฮ้ยอย่าขึ้นไหวแบบกระทันหันแล้วก็มีอีโมจิลูกตาด้วยนี่ไม่รู้ว่ามีกิมมิคอะไรกับเจ้าแคนดี้แคนการูของผมอนาคตต้องไปดูนะว่าเฮ้ยเขาจะเปิดเผยในเรื่องอะไรออกมาสำหรับเจ้าตัวละครนี้นะครับผม 2. ซูซี่สแน็คไทม์
เจ้าซูซี่สแน็คทานนะครับผมเธอก็เป็นหุ่นยนต์แอมเมริกในรูปลักษณ์ของผู้หญิงสุดน่ารักนะครับผมโอ้ผมเห็นตัวคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยครั้งแรกผมนึกถึงเจ้าเซอร์คัสเบบี้เลยแต่เป็นเจ้าเซอร์คัสเบบี้เวอร์ชันที่น่ารักดูน่ารักดูจับต้องได้เหมาะกับเด็กนะครับผมโดยที่ลักษณะของเธอก็จะเป็นหุ่นยนต์แอมเมทรอนิกรูปแบบของผู้หญิงถักผมทวินเทลนะครับผมแล้วก็สวมชุดเหมือนกับชุดเมดสีชมพูสุดน่ารักนะครับผมแล้วก็มีคาแรคเตอร์เด่นๆโครงสีของเธอนอกจากสีชมพูแล้วก็คือจะเป็นสีชมพูเข้มตัดกับสีขาวเงางามทั้งบริเวณหัวของเธอแล้วก็ปอกแขนนะครับผมแสดงให้เห็นถึงความเป็นแคนดี้หรือว่าลูกอมอ่ะแต่ตามชื่อของเธอก็คือสแน็คไทม์ใช่ไหมก็คือแบบเหมือนเป็นชื่อขนมได้เวลาของการกินขนมแล้วอะไรประมาณนี้ผมก็คงจะแบบจะสื่อถึงแคนดี้แลนด์อาจจะไม่ใช่มีแค่ตัวลูกกวาดอย่างเดียวเพราะตัวลูกกวาดก็เป็นของเจ้าแคนดี้แคนการูใช่ไหมอย่างตัวของซูซี่เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าบนหัวของเธอเนี่ยมีติดเค้กหรือว่าพายอยู่ด้วยนะครับผมก็เป็นอีกกิมมิกนึงที่ดูน่ารักน่าชังนะครับผมแถมมือซ้ายของเธอยังถือดอกไม้ด้วยผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะไม่ใช่ดอกไม้ธรรมดาน่าจะเป็นดอกไม้ได้แบบเหมือนพวกลูกกวาดหรือไม่ก็น้ำตาลปั้นนั่นเองนะครับผมโดยที่คาแรคเตอร์เด่นๆของเธอเลยก็คือตัวเธอสามารถแหกปากออกมาได้ด้วยนะครับผมคือแบบสามารถเปิดปากออกมาแล้วเห็นว่าเป็นโครงแบบกรามฟันเหมือนกรามฟันมนุษย์เลยอ่ะไม่น่ากลัวเหมือนกันคุณผู้ชมเป็นแบบฟันแบบน่ากลัวไม่รู้ทำแบบนี้มาทำไมนะแล้วก็อีกจุดสำคัญเลยก็คือตรงกลางอกของเธอเนี่ยจะเห็นว่ามีที่เก็บลูกกวาดด้วยแล้วก็ที่เก็บลูกกวาดของเธอเนี่ยเป็นรูปหัวใจนะครับผมเช่นเดียวกับดวงตาของเธอที่เธอจะทาเปลือกตาสีชมพูข้างซ้ายหนึ่งข้างแล้วก็ข้างขวาทาสีขาวปกตินะครับผมแก้มเธอมีลายอมยิ้มที่สามารถหมุนได้คิ้วของเธอก็หนาสีชมพูสลับกับทรงผมของเธอสุดเป็นเอกลักษณ์ที่มีสีขาวชมพูสลับตัดกันนะครับผมแล้วก็ดวงตาของเธอเนี่ยเป็นดวงตาสีขาวสว่างกลมโตในตาสีฟ้าสว่างแล้วก็ในดวงตามีลายหัวใจสุดน่ารักด้วยนั่นเองนะครับผมโดยที่คำอธิบายของเจ้าซูซี่สแน็คไทม์ของผมเขาก็ได้เขียนไว้ว่ามิสซูซี่สแน็คไทม์ก็คือเตรียมพบกับเจ้าซูซี่สแน็คไทม์เธอนั้นเนี่ยตัวเธอเนี่ยเป็นตัวละครที่สุดแสนจะน่ารักแล้วก็เป็นที่รักของแคนดี้แลนด์นะครับผมที่ทุกคนในที่นี้ชื่นชอบตัวเธอนั้นผมจะชอบดอกไม้การเต้นรำและขนมที่มีน้ำตาลคือขนมที่มีน้ำตาลคือเน้นคำนี้เลยนะแต่ระวังอันนี้น่าสนใจแล้วตัวตรวจจับการเคลื่อนไหวของเธออาจทำให้นิ้วของคุณสับสนเพื่อหาอมยิ้มหุยอันนี้คือแบบน่ากลัวมากเลยคือยังไงวะก็คือต้องระวังด้วยว่าการตรวจจับการเคลื่อนไหวของเธออาจทำให้นิ้วของคุณสับสนเพื่อหาอมยิ้มเหรออันนี้ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมอะไรคืออะไรนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเห็นวิดีโอล่าสุดที่นะวันนี้ที่ผมถ่ายคลิปก็คือวันที่14เนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยตัว Candyland Account เขาได้ปล่อยคลิปที่เกี่ยวกับเอพิโซด3นะคุณผู้ชมก็จะเป็นตัวคลิปที่ทำให้เห็นเจ้า Susie Snack Time นะครับผมเป็นคลิปที่ผมบอกก่อนหน้านี้ว่าเขาได้อัปเดตใหม่เราจะเห็นว่าตัวเธอเนี่ยยืนอยู่ท่ามกลางสวนสนุกก็คือ Candyland นั่นเองครับผมแล้วก็ตัวเธอเนี่ยเห็นไหมดูเหมือนกับคาแรคเตอร์ของตัวคนเลยดูน่ารักมากมีมูฟเมนต์ที่แบบขยับน่าสนใจแล้วเวลาที่เด็กเรียกตัวเธอเนี่ยตัวเธอสามารถเข้าไปหาแล้วก็เสกลูกอมให้ด้วยนี่เห็นไหมเป็นแคนดี้นะครับผมก็บอกว่าเฮ้ย enjoy กับชีวิตนะอะไรแบบนี้ enjoy กับการเที่ยวสนุกอะไรประมาณนี้ผมแล้วก็อยากเห็นฟีเจอร์สำคัญอีกหนึ่งอย่างของ Susie Snack Time เลยก็คือตัวเธอเนี่ยสามารถเสกล้อออกมาจากตรงเท้าได้ด้วยเห็นปะเสกล้อขึ้นมาแล้วก็สไลด์เหมือนรองเท้าสเก็ตอ่ะเป็นอีกหนึ่งกิมมิกที่น่ารักนะครับผมส่วนในวิดีโอคลิปนี้ตอนท้ายเจ้า Susie Snack Time เนี่ยเธอไปเปิดไปเจออะไรเนี่ยเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องต่อไปกับตัวเธอจะเป็นยังไงครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นในคลิปก็คือตัวเธอดูน่ารักอ่ะดูไม่ได้มีพิษมีภัยเหมือนกับเจ้าตัวแคนดี้แคนการูตอนแรกที่แบบว่าเฮ้ยออกมาตัวมึงรวนๆเหมือนโดนแฮกแต่เจ้าซูซี่เซ็กไทม์เนี่ยดูแบบดูเป็นตัวดีนะผมคุณผู้ชมเว้นตอนที่เธอเปิดปากนะอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่ารักน่าชังดีนะครับ3โชคิโชคันเจ้าโชคิโชคันนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าแต่ว่าเป็นเหมือนกับเจ้านกแก้วนั่นเองนะครับผมเป็นหุ่นยนต์แอมเมทริกซ์ในรูปแบบของเจ้านกแก้วนะครับผมตัวมันเนี่ยจะใส่ชุดเป็นเหมือนชุดทักซิโดเหมือนกับเจ้าแคนดี้แคนการูนะแต่จะเป็นชุดทักซิโดแบบตัวผืนยาวนะครับผมแล้วก็ธีมหลักของเจ้าตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวนกแก้วผมคิดว่าเป็นนกแก้วคุณผู้ชมนกแก้วสวมชุดสีม่วงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวมันถือคาแรคเตอร์ก็คืออย่างที่บอกแหละเหมือนเป็นขนมหวานเจ้าตัวนี้ก็ถือเป็นไมโครโฟนที่เหมือนกับไอติมแทนนะผมเป็นไอติมโคนนะสีธีมหลักของมันจะเป็นสีม่วงสลับเหลืองแล้วก็แดงนั่นเองครับผมผูกโบหูก็ตายอยู่ตรงอกเช่นเดิมแล้วก็มีช่องว่างตรงท้องผมคิดว่าน่าจะเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเจ้าหุ่นในซีรีส์ Candyland เลยก็คือมีตรงท้องเหมือนตู้เก็บลูกกวาดด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็คาแรคเตอร์หน้าของมันก็ถือว่าน่ารักคุณผู้ชมจริงๆถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตตรงบริเวณชายเสื้อของมันน่ะจะเห็นว่าแขนเสื้อมันน่ะมีชายที่เหมือนกับปีกของนกด้วยก็ถือว่าทำเป็นคาแรคเตอร์ที่
ปรับให้ดูเข้ากับเป็นอนาโตมีของคนแล้วก็ยังดูมีความเป็นนกได้สมบูรณ์แบบเลยนะครับผมบริเวณหน้าของมันเนี่ยผมบอกตอนแรกว่าเฮ้ยผมมองจริงๆแล้วก็คือน่ารักเลยนะเป็นนกแบบปากยาวๆอารมณ์คล้ายๆกับเจ้าชิก้าเลยเป็นเจ้าชิก้าเวอร์ชันแบบเหมือนมาสคอตมากขึ้นนะครับผมดวงตาของมันนี่คือแบบดวงตากลมโตในตาสีฟ้าสว่างดูสดใสมากๆเลยแล้วก็สวมหมวกที่แบบหมวกกลมๆทรงไม่ได้สูงมากสีดำมีลายคราสสีแดงด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดคุณชมสังเกตหลังของมันจะเห็นว่ามันมีแท่งแคปซูลอะไรบางอย่างผมคิดว่าน่าจะเป็นแท่งเหมือนเก็บสารเหมือนแบบเหมือนไอติมป่ะอันนี้เดานะว่าน่าจะเป็นเก็บไอติมแบบสามารถฉีดไอติมให้เด็กได้นี่ผมเดาคุณชมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็แน่นอนเลยเอกลักษณ์หนึ่งอย่างเลยคือสามารถเปิดปากได้โดยที่เจ้าโทคิเนี่ยมันสามารถเปิดปากแบบแยก2ฝั่งแบบนี้ได้ซึ่งมันเป็นการเปิดปากที่น่ากลัวมากคุณชมขัดกับคาแรคเตอร์ของมันนะครับผมโดยที่คำอธิบายของทางแคนดี้แลนด์ก็ได้เขียนไว้ว่ามิสโทคิโทคันนะครับผมก็คือมันเป็นนักมายากลที่โดดเด่นของแคนดี้แลนด์พาร์คโอ้มันเป็นคาแรคเตอร์คือเป็นนักมายากลเหรอเนี่ยโอ้ผมเห็นถือไมค์ครั้งแรกผมนึกว่าเป็นนักร้องซะอีกนะครับผมตัวเขาเนี่ยชอบทำน้ำแข็งใสและแสดงในรายการของเขาแต่ได้โปรดรักษาระยะห่างของคุณเอาไว้เมื่อปีกของเขาถูกเปิดใช้งานอุ้ยทำไมนี่น่ากลัวจ้ะสรุปแล้วเจ้าโทคิก็คือเป็นนักมายากลนะครับผมเป็นนักมายากลแล้วก็เขาชอบทำน้ำแข็งใสว่าโอเคไม่ใช่ไอติมโอเคผมพูดผิดมันเป็นน้ำแข็งใสไอ้ข้างหลังก็น่าจะเป็นน้ำหวานที่ไว้เชดที่เอาไว้เทราบบนน้ำแข็งใสนั่นแหละแล้วก็เห็นบอกเลยว่าจะมีการแสดงในรายการของเขาด้วยแต่ว่าได้โปรดรักษาระยะห่างของคุณไว้เมื่อปีกของเขาเปิดใช้งานนี่น่าสงสัยนะครับผมน่าสนใจเลยว่าปีของเขาจะทำอะไรได้แต่แนะนำเลยคุณผู้ชมอย่าไปเข้าใกล้เขาเด็ดขาดนะครับผมเราถือว่าเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจในแคนดี้แลนด์นะครับผม 4. มิสเตอร์สมายเจ้ามิสเตอร์สมายผมเป็นหุ่นอีกหนึ่งตัวที่ผมว่าผมน่าจะชอบรองลงมาจากซูซี่แล้วนะครับผมเพราะว่าตัวละครของมันเนี่ยเหมือนกับเป็นหุ่นที่เป็นตัวตลกบวกกับเป็นเหมือนแบบเหมือนแสงสว่างของพาทิตด้วยถ้าเกิดใครดูก็น่าจะคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันญาติทางห่างของเจ้าซันหรือเปล่านะครับผมแต่ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่น่ารักแตกต่างออกมานะโดยที่เจ้ามิสเตอร์สมายเนี่ยก็จะเป็นหุ่นรูปลักษณ์ของเจ้าตัวตลกนะครับผมมีสีธีมหลักก็คือสีส้มสลับเหลืองแล้วก็สีเหมือนกับสีมิ้นท์นั่นเองคุณผู้ชมหน้าตาของมันก็จะเป็นกลมๆเหมือนกับลูกแคนดี้นะครับผมหรือว่าเป็นตัวตลกนั่นแหละนะครับผูกโบหัวตาเช่นเดิมแล้วก็มีลักษณะคล้ายกับพวกชุดของตัวตลกนะครับผมแล้วก็เอกลักษณ์ก็คือตรงช่วงบริเวณท้องของมันจะมีตู้เก็บแคนดี้เป็นรูปลักษณะของดาวครับผมถือไม้เท้าที่มือข้างซ้ายเป็นไม้เท้ารูปตัวตลกด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ใบหน้าของมันมีขนาดกลมโตสีขาวนะครับผมใส่จมูกสีแดงลักษณะเดียวกับเจ้าตัวตลกเลยแล้วก็มีปากฉีกยิ้มกว้างในปากสีดำมีฟันเรียงตัวยาวสีขาวสว่างดวงตาของมันกลมโตแล้วก็ในตาสีเหลืองสว่างแล้วก็ดูน่ากลัวแปลกๆด้วยนะครับผมไอ้ตัวเนี้ยตาดูน่ากลัวสุดแล้วไม่ได้ดูน่ารักเป็นมิตรแต่ด้วยความที่หน้าตามันรวมกันเลยทำว่าหน้าตามันดูน่ารักดีนะครับผมข้างบนหัวมันก็สวมใส่หมวกที่แบบเหมือนหมวกตลกด้วยเป็นคาแรคเตอร์ของมันนะผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างแหละของเจ้าคาแรคเตอร์ของพวกคุณแคนดี้แลนด์ไอ้ตัวเนี้ยสามารถเปิดหน้าได้เหมือนกันและเป็นตัวที่เปิดหน้าได้หล่อที่สุดแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเปิดหน้าแล้วสามารถเห็นฟันเล็กๆที่มันเป็นซี่แหลมๆข้างในหัวมันด้วยนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้หุ่นซีรีส์นี้มันจะเปิดหน้าได้ทำไมเอาไว้กินเด็กหรือไงก็ไม่รู้นะครับผมแต่ก็เป็นหุ่นอีกตัวที่น่าสนใจนะครับผมโดยที่ทางแคนดี้แลนด์ก็ได้เขียนแคปชั่นไว้ว่ามิสมิสเตอร์สมายก็คือเตรียมพบกับเจ้ามิสเตอร์สมายหรือว่าคุณยิ้มคุณยิ้มนะครับผมเจ้าเล่แห่งแคนดี้แลนด์พาร์คนะครับผมด้วยข้อต่อที่ขยายได้เขาจึงเข้าถึงคุณได้ทุกที่เฮ้ยอันนี้ทำไมมันดูน่ากลัวว่า he can reach you anywhereคือสามารถแล้วมีรูปแคนดี้ด้วยก็คือแบบแปลความหมายก็คือแบบเขาสามารถแบบเอาอมยิ้มให้คุณได้ทุกที่อย่างนี้ป่ะพูดแบบนี้ก็ดูสดใสนะแต่พอดูในมุมหล่อแล้วก็น่ากลัวนะครับผมแต่ไม่ว่าในสถานการณ์ไหนเขาก็จะยิ้มเสมอเฮ้ยทำไมอันนี้มันดูหลอนๆด้วยข้อต่อที่ขยายได้เขาจึงเข้าถึงคุณในทุกที่และไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนเขาจะยิ้มเสมอก็คือเหมือนสื่อว่าไอ้หุ่นตัวนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะยิ้มเสมอนะครับผมก็เป็นหุ่นหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะแล้วก็หลอนอยากเห็นตัวเต็มๆเหมือนกันแต่เหมือนผมแอบเห็นแวบๆนะตอนที่อยู่ในคลิปของซูซี่ที่โผล่มาล่าสุดเหมือนถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตจะเห็นว่ามีเจ้ามิสเตอร์สมายแอบอยู่ข้างหลังแบบแวบๆท่านผู้ชมจะเห็นตอนใช้จะเห็นตอนต้นที่ใช่ไหมเห็นยืนเป็นโฟล์กาอยู่ข้างหลังเลยนั่นแหละจะเป็นมิสเตอร์สมายผมก็ต้องรอต่อไปนะว่าตัวละครทั้งหมด4ตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ต้องดูต่อไปนะผมว่าเจ้ามิสเตอร์สมายจะมีข้อมูลอะไรเปิดเผยให้เราเห็นในอนาคตบ้างนะครับผม
โอเคครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ทาง Candyland เปิดเผยให้เราดูนะตอนนี้นะผมไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะมีเพิ่มเติมไหมแต่นั้นที่เห็นตอนนี้ก็คือเขาลงมาแล้วว่าเฮ้ยเขามีตัวละครครบทั้งหมด4ตัวแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่แน่คุณผู้ชมอนาคตอาจจะมีตัวละครมาเพิ่มก็ได้แล้วก็โปรเจกต์ของ Candyland นี้จะมีปล่อยมาเป็นเอพิโซดนะอย่างล่าสุดผมเห็นเป็นเอพิโซด3ก็คือโผล่มาสั้นๆไม่รู้ว่าแบบอนาคตเขาจะโผล่แบบมาเป็นแอนิเมชันหรือว่าจะมีตัวเกมให้เราเล่นหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปนะผมแต่ถือว่าเป็นอีก1ซีรีส์ที่น่าสนใจเลยสำหรับ Candyland ใครที่อยากติดตามเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางทั้งหมดไว้ใน description นะผมคุณผู้ชมจะได้ไปดูได้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมยังไงผมก็จะรอติดตามต่อไปนะสำหรับซีรีส์นี้นะครับผมถ้าเกิดมีข้อมูลและอัปเดตที่น่าสนใจอีกก็จะมาทำคลิปให้ดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมคุณผู้ชมชอบตัวละครไหนที่สุดใน4ตัวนี้อย่างที่ผมบอกก็คืออันดับ1ผมคือให้ซูซี่เลยตัวที่2ก็คงเป็นมิสเตอร์สมายนะเป็นตัวละครที่แบบว่าหน้าตาน่ารักน่าชังนะครับผมโอเคคุณผู้ชมคลิปนี้ที่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อแมงด้วยนะครับผมคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรหลอนหรือว่าเป็นคลิปอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Candyland อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อแมงด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ